สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็รายการตรงไปตรงมาประจำวันพุธที่11พฤษภาคม2565วันนี้ก็พบกับผมวิโชติวรรณโนนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์จำนงนั้นเนี่ยท่านติดภารกิจวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าตั้งนานแล้วนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้คืออดีตส.ส.อาคมสุวรรณนพนะครับสวัสดีครับท่านอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิโชติดีใจได้คุยกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าที่น่าสนใจที่เราจะน่าคุยกันเป็นเรื่องที่มันร้อนๆและเป็นเรื่องที่เราจะต้องประเทศไทยต้องวางบทบาทให้ดีในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศว่าเราจะทำยังไงวางตนอย่างไรจึงจะได้ผลประโยชน์ของประเทศมากที่สุดประชาชนได้รับผลจากนโยบายนั้นๆนโยบายการต่างประเทศนโยบายการต่างประเทศทั้งหลายทั้งปวงนั้นแน่นอนล่ะต้องยึดเอาประโยชน์ของประเทศประชาชนเป็นที่ตั้งในคราวนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับมันมีการประชุมที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษก็ได้เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่วาระปกตินั่นคือการประชุมของอาเซียนกับ US นะครับ Special Summit แต่แปลเป็นไทยก็คงหมายถึงการประชุมอาเซียนอเมริกาในวาระพิเศษครั้งที่2แล้วตอนนี้คุณประยุทธ์ก็บินไปแล้วไปที่อเมริกาแล้วตอนนี้ก็ให้คุณประวิตรรักษาการแล้วทีนี้คุณประวิตรคุณประยุทธ์ไปเนี่ยเสียวสันหลังบ้างหรือเปล่าเวลาไปแล้วจะได้กลับหรือไม่ แต่วันที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเราจะต้องถ่วงดุลให้ดีประเทศเราเป็นประเทศนิดเดียวนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในซีกประเทศทวีปเอเชียใกล้กับจีนใกล้กับรัสเซียแน่นอนเราอยู่ในกลุ่มสมาคมประชาคมอาเซียนที่เราร่วมกันมาทีนี้มันจะวางตัวยังไงเราก็จะมาคุยกันในวันนี้อันนี้ในเบื้องต้นก็คงจะต้องท่านอาจารย์ท่านอาคมนะครับสุวรรณพเนี่ยได้นำเสนอก่อนว่ามันเป็นมายังไงในเรื่องนี้แล้วการประชุมนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างแล้วประเทศไทยเราควรจะวางตัวยังไงท่านอาคมคือผมว่าอย่างนี้นะอาจารย์ครับคือเบื้องหน้าสถานการณ์ในขณะนี้นะคือสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนนั่นน่ะสิเป็นสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยรัสเซียก็กล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยกำลังจะเข้ากับนาโต้แล้วสหรัฐอเมริกาจะเอาขีปนาวุธไปติดตั้งในยูเครนซึ่งถือว่าเป็นหน้าประตูบ้านของรัสเซียเขาใช่รัสเซียก็ต้องกังวลเขากังวลดังนั้นเขาต้องจัดการกับยูเครนซะก่อนบอกว่าเองอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้ข้าเดือดร้อนอย่าไปพูดแบบภาษาคนธรรมดานะครับเลยก็ยกกำลังเข้าไปถล่มยูเครนถ้าเป็นชาวบ้านก็หมายความว่าต้องอะไรครับเผาไฟบ้านเพื่อที่จะป้องกันไฟป่าเออนะยูเครนอยู่ใกล้ไงยูเครนอยู่ใกล้ทีนี้คือจากสงครามเนี่ยนะคือทีแรกรัสเซียก็คิดว่าจะใช้เวลาสั้นๆสักอาทิตย์หรือสัก 4-5 วันเนี่ยคงจัดการได้ใช่มั้ยตามแผนครับครับตามแผนตามที่เรารู้นะแต่ว่าทำไปทำมานี่ตอนนี้น่าจะได้สัก80วันได้ยังครับน่าจะใกล้เคียงแล้วถ้าไม่ได้ก็อาจจะได้แล้วนะ80วันเนี่ยปรากฏว่านอกจากเอายูเครนไม่ได้ก็ปรากฏว่าพวกฝ่ายโลกเสรีฝ่ายนาโต้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปหนุนช่วยยูเครนกันมากมายบุคคลสำคัญของโลกเสรีนี่เดินทางไปกรุงเคียบกันเต็มไปหมดไปกันทุกวันไปแม้กระทั่งภรรยาของโจไบเดนภรรยาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ยังไปใช่ไหมก็แสดงว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายอเมริกาแล้วก็ฝ่ายของยุโรปเนี่ยสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เต็มที่ใช่ไหมเต็มที่ทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ย
ที่เราต้องการคุยกันว่าประเทศไทยเรานี่ควรจะวางตัวอย่างไรเพราะเราอยู่หนึ่งแผ่นดินก็อยู่ใกล้กันกับทั้งรัสเซียแล้วก็จีนซึ่งจีนน่ะเขาไม่ออกเสียงนั้นในสหประชาชาติใช่ไหมใช่ใน social securityนะครับใน security council เขาไม่ได้ออกเสียงครับประเทศอื่นออกเสียงคัดค้านรัสเซียใช่ไหมจีนงดออกเสียงนะครับแล้วก็โดยหลักนี้แล้วโดยหลักของใน security council เนี่ยสภาความมั่นคงสหประชาชาติมันต้องเป็นเสียงฉันทานุมัติถึงจะมีผลทีนี้ประเทศที่ใหญ่เนี่ยที่อยู่ใกล้กับประเทศเราอีกประเทศนึงก็เป็นประเทศอินเดียใช่อินเดียนี่เขาก็มีท่าทีที่เขาก็ไม่อยากออกเสียงให้เป็นที่รักคายเคืองใจโซเวียตเหมือนกันรัสเซียไม่ใช่โซเวียตคือผมติดปากโซเวียตคือโซเวียตชื่อเก่านะฮะคำว่าโซเวียตนี่มันรวมทั้งยูเครนด้วยนะสมัยก่อนนะใช่แต่เดี๋ยวนี้เหลือแต่รัสเซียแล้วล่ะตรงนั้นยูเครนก็เป็นประเทศเอกราชไปแล้วหลังจากที่โซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991เนี่ยก็ประเทศที่เคยอยู่ในโซเวียตก็แตกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชกันไปหมดครับทีนี้ผมพูดถึงว่าอินเดียเนี่ยก็เขาวางท่าทีนะคือจะว่าเหมือนเป็นกลางก็ได้เพราะประเทศอินเดียเขาก็เตือเขาต้องพึ่งพารัสเซียอยู่พอสมควรใช่ในประเทศไทยเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสื่อมวลชนและก็พวกที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลในจำนวนไม่น้อยมีท่าทีสนับสนุนรัสเซียครับนะแม้แต่ตัวทัศน์ช่อง5เนี่ยซึ่งเป็นตัวทัศน์ของทหารแท้ๆนะครับก็แสดงออกในทางสนับสนุนรัสเซียครั้งนั้นเราจะเชิญทูตรัสเซียมาให้ข่าวแล้วก็ประกาศว่าต่อไปข่าวเนี่ยที่จะออกจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากทูตรัสเซียซะก่อนอะไรทำนองนั้นน่ะช่อง5แล้วจนกระทั่งที่เขาปลดผู้อำนวยการช่อง5กันออกไปนะคือผู้นำประเทศไทยเนี่ยผู้นำในระดับต่างๆเนี่ยผมมองแล้วเห็นอย่างคือลักษณะทางด้านความคิดความอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีลักษณะเป็นตัวของตัวเองลักษณะที่หมายความว่าเอ็นไปข้างนู้นมั่งเอ็นไปข้างนี้มั่งกลัวข้างนั้นมั่งกลัวข้างนี้มั่งไอ้คนประเภทอย่างนี้นะด็อกเตอร์แสดงว่าภูมิตัวเองมันไม่เพียงพอเว้ยใช่ไหมถ้าคนภูมิตัวเองเพียงพอนี่จะต้องกล้าที่จะตัดสินใจลงไปอย่างไรอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วยืนหลักว่าจะทำอะไรยังไงแล้วต้องมีหลักการที่แน่ชัดใช่ไหมแต่ของไทยเนี่ยผู้นำประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนหลังจากรัฐประหารก็พยายามทำตัวเอ็นไปกับทางจีนอย่างขนาดหนักใช่จนกระทั่งว่าวงการการเมืองโลกเนี่ยวิเคราะห์วิจัยกันเป็นว่าเหมือนกับว่าประเทศไทยนี่หมายความว่าตามก้นจีนต้องเรียกอย่างนั้นจะเอาจีนเป็นลูกพี่พฤติกรรมในช่วงแรกของคสช.ภายใต้การนำของประยุทธ์มันมีลักษณะอย่างนั้นเออถึงใกล้ชิดทางจีนครั้งหนึ่งที่ผมจำได้นี่พลเอกประยุทธ์ถึงกับเอาคำแถลงของสีจิ้นผิงเนี่ยหมายความว่าพิมพ์แจกอยู่ในคณะรัฐมนตรีเลยนะที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งประยุทธ์บอกว่าเนี่ยเราก็ต้องอย่างนี้ผมยังเคยเขียนแย่ไปในเฟซบุ๊กนะผมบอกว่าทำได้ทำอย่างนั้นได้แต่ว่ารัฐบาลไทยจะต้องเริ่มต้นให้มันถูกเหมือนกับที่จีนก็เป็นคือเริ่มต้นด้วยการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาก่อนใช่ ผมมองว่าพฤติกรรมของคสช.โดยภายใต้คุณประยุทธ์ในคราวนั้นนะที่เข้าไปใกล้จีนมากๆเนี่ยก็เพราะว่าจีนเองเนี่ยก็สนับสนุนนะว่ารัฐบาลที่มาจากคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็รับรองทางนั้นเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆนี่ในยุโรปตะวันตกในออสเตรเลียพวกนี้เขาก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ที่จะรับรองรัฐบาลของคุณประยุทธ์แม้กระทั่งEUก็ยังเฉยเมยอยู่ก็เฉยเมยให้คุณประยุทธ์นี่ก็เลยต้องอิงมาทางเนี้ยมาทางจีนแล้วก็
เห็นว่าไปทางเกาหลีเหนือด้วยใช่ไหมครับเออก็ผมยังจำได้ตอนรัฐมนตรีศึกษาของแกตอนเป็นคสช.ใหม่ๆเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเป็นพลเอกอะไรนามสกุลมีคำว่าปฏิมาปฏิมาอยู่คำนึงอ่ะเป็นผบ.สูงสุดมั้งคนนั้นแล้วแกเป็นรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้วก็ไปดูการศึกษาที่ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งผมว่าโอ้แม่มัน คือเขาเรียกว่าทำตัวมันน่าจะตลกใช่มากกว่าเพราะว่าประเทศก็คือลักษณะอย่างไรเนี่ยรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้ไปดูการศึกษาที่ประเทศเกาหลีเหนือได้ยังไงผมว่ามันเรื่องมันตลกมากเป็นเรื่องที่น่าตลกนะคือดร.วิโชตนะครับคือขึ้นชื่อว่าทหารไทยเนี่ยนะทหารไทยเนี่ยเป็นทหารที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่หัวจุดตีนใช่เป็นพวกที่รังเกียจรังชังกับคอมมิวนิสต์มานานนมกาเลใช่ในพื้นดินแถวนี้นี่คนต่อต้านคอมมิวนิสต์มากที่สุดนี่น่าจะเป็นพวกทหารไทยนี่แหละถูกต้องเออแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยถึงขั้นจะไปเป็นพวกคอมมิวนิสต์คิดดูดิเออคิดได้ไงวะนี่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเคยทำรัฐประหารทีนี้ในขณะที่ประเทศฝ่ายโลกเสรีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอารัฐประหารกันแล้วเขาต้องการเอาประชาธิปไตยเข้าใจมั้ยไอ้เจ้าตัวก็พอฝ่ายโลกเสรีชักจะทำเฉยเมยนี่ก็เลยวิ่งหันไปหาเลยวิ่งหาทางประเทศจีนไปเกาหลีเหนือเลยทีนี้ท่านนครมองว่าถ้าไปอยู่ใกล้จีนมันมีผลอะไรกับเราน่าจะเป็นผลดีมันก็เบื้องบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ไม่ต้องไปคบกับใครก็ได้ประเทศจีนเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ประเทศจีนเนี่ยนะครับก็มีอะไรครับเทคโนโลยีอะไรมากมายเราน่าจะร่วมอยู่ในเครือข่ายแถวนี้ไม่ดีกว่าเหรอคืออย่างนี้นะอาจารย์วิโชตครับคือในความในมหาอำนาจในโลกทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าจีนก็เป็นหนึ่งมหาอำนาจนะใช่รัสเซียก็มหาอำนาจเก่านะใช่สหรัฐก็มาอำนาจหนึ่งเราเนี่ยประเทศเราเล็กๆขนาดนี้เนี่ยนะเราต้องวางตัวให้มันถูกอันนี้ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดต้องใช้อะไรพอสมควรนะแล้วผมคือคล้ายๆกับคุณวางอย่างไรให้สร้างความสมดุลระหว่างสามมหาอำนาจแล้วคุณก็ยืนอยู่ได้ใช่ด้วยหลักความเป็นธรรมถูกต้องอะไรเนี่ยคุณต้องจัดการให้ได้คนมีปัญญานี่เขาทำได้นะตอนนี้ต้องถามว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนายดอนธรรมวินัยเนี่ยมีข้อคิดอันนี้มั่งหรือเปล่าคิดเรื่องอย่างนี้ออกหรือเปล่าคือเราที่ผมเห็นคณะทหารไทยที่ปกครองประเทศไทยเนี่ยคิดเรื่องนี้ได้หรือเปล่าผมดูคือถ้าคุณอย่าลืมว่าคุณจะไปทางจีนเต็มตัวเกินไปเนี่ยนะอย่าลืมประเทศเนี่ยคุณทำสัญญาอะไรต่ออะไรข้อตกลงอะไรไว้ที่ผูกมัดตัวเองไว้มากมายกับทางสหรัฐอเมริกากับโลกตะวันตกมีอะไรมากมายและวันหนึ่งคุณจะไปนอนคลักอยู่แต่กับประเทศจีนอย่างนี้มันจะได้หรือนะก็แสดงว่าไม่ได้กระทำวิธีการที่จะทวงอย่างที่ท่านอาคมพูดคือนโยบายต่างประเทศของประเทศที่กำลังเล็กๆนี้เราไม่ใช่ประเทศใหญ่เราไม่สามารถดำเนินการตามใจของเราได้เราจะต้องใช้ศิลปะในหลายเรื่องทั้งเรื่องการรวมกลุ่มของอาเซียนทั้งเรื่องเวทีโลกที่เราจะต้องไปเล่นใน UN เพื่อให้ประโยชน์ของประเทศของเราเนี่ยสมประสงค์เราสามารถค้าขายได้เรามีความมั่นคงเศรษฐกิจเราก็ดีเราไม่ถูกลุกลามเราไม่ใกล้ชิดใครเกินไปผมเคยมีประสบการณ์นั้นหนึ่งผมเคยไปประเทศจีนกับผู้ใหญ่เนี่ยในประเทศไทยคนหนึ่งนี่แหละแล้วก็ไปพบกับเจ้าจือหยางเจ้าจือหยางเจ้าจือหยางตอนนั้นใช่เขาเป็นเลขตอนที่ไปพบนั้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ใช่พรรคคอมมิวนิสต์เจ้าจือหยางพูดว่าประเทศจีนนี่เรามีนโยบายที่ชัดเจนก็คือว่าเราจะไม่ดำเนินการลัทธิความเป็นใหญ่ที่ใช้คำว่าเฮกิโมนีเนี่ยนะเราจะไม่ลัทธิครองความเป็นเจ้าใช่ครองความเป็นเจ้า
แล้วก็จีนก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเนี่ยมาดำเนินนโยบายลัทธิความเป็นเจ้าในภูมิภาคอาเซียนนี้นั่นคือท่าทีที่เขาออกมาสมัยก่อนที่ผมไปเมื่อสัก 30-40 ปีมาแล้วแล้วจีนนี่เขาก็มีท่าทีนี้อยู่ก็คือว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับอิทธิพลของชาติอื่นที่จะเข้ามาดำเนินของลัทธิความเป็นเจ้าเนี่ยนะเฮกิโมนีเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมคราวนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ท่านอาคมช่วยอธิบายหน่อยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปร่วมประชุมระหว่างสับสุดประชุมสุดยอดนะอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาวาระพิเศษเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยท่านดูซิว่าประเทศเราเนี่ยมันจะใกล้อเมริกาไปไหมแล้วตรงนั้นมันจะมีผลกระทบต่อท่าทีของประเทศจีนที่มีต่อไทยหรือไม่ลองดูซิว่ามันเป็นยังไงคือนี่ผมว่าเที่ยวนี้นะแสดงให้เห็นถึงว่าคือผู้นำประเทศไทยเนี่ยไม่มีหลักการไม่มีจุดยืนที่ดีเพราะว่าพอสงครามรัสเซียยูเครนระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะกระแสส่วนใหญ่ที่พวกคนสำคัญในรัฐบาลเนี่ยกลับไปดันสนับสนุนรัสเซียอันนี้เห็นภาพชัดเจนสื่อมวลชนที่รัฐบาลนับถือกันอยู่เนี่ยก็เห็นเอารูปที่มีรูปปูตินถือรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราเนี่ยครับดร.วิชัยเคยเห็นไหมเห็นครับคือเอามาเที่ยวพูดโฆษณากันซึ่งผมฟังแล้วผมว่ามันประหลาดที่ว่าเที่ยวนี้รัสเซียยกกำลังเข้าถล่มยูเครนผู้นำประเทศไทยมีท่าทีเอ็นเอียงไปทางรัสเซียซึ่งมันถึงอย่างไรก็ไม่ถูกอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ใกล้คิดกับประเทศรัสเซียมาแต่ไหนแต่ไรนะเออแต่เขาบอกว่าใกล้คิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บางคนก็พูดนะใกล้คิดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำให้นะครับนี่รัชกาลที่5เสด็จที่ประเทศรัสเซียนี่ท้ายที่สุดเนี่ยเลยทำให้ถามดร.วิโชติสิคนไทยนี่เคยเห็นเฮิร์นรูเบิลกันมั่งไหมเฮิร์นรูเบิลนี่มันแลกในเมืองไทยได้ไหมน้อยคนที่เห็นนะน้อยคนที่เฮิร์นรูเบิลนี่ใช้ไม่ได้ในเมืองไทยแลกไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเดินทางผ่านประเทศรัสเซียนะกลับมาประเทศไทยนี่ถูกทางการไทยจับไปสอบสวนทันทีนั้นสมัยคอมมิวนิสต์สมัยโลกยังแบ่งเป็นสองส่วนนะโลกแบ่งเป็นสองส่วนเราเป็นมิตรใกล้ชิดกับเสรีภาพแล้วเราใกล้ชิดกันยังไงอ่ะอย่าลืมว่ารัชกาลที่5ท่านเสด็จไปครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีใครไปอีกมั่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยถึงจะมีพูดกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยส่งทหารไปร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริการบตรงไหนไปที่นั่นไทยไปที่นั่นไปเกาหลีเป็นไปเวียดนามเป็นไปอิรักยังต้องส่งไปเลยอย่าว่าแต่อื่นเลยสมัยสงครามกลางเมืองสมัยสงครามกลางเมืองที่อเมริการบกันระหว่างเหนือกับใต้ไทยก็ส่งช้างไปช่วยนะก็นั่นส่งช้างไปเอาดูดิด้านไหนไหนว่าใกล้ชิดรัสเซียใกล้ชิดอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นท่านอาคมกำลังเห็นว่าเราเนี่ยไปใกล้รัสเซียเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมนะท่านกำลังว่าการที่ไทยมีท่าทีเข้าข้างรัสเซียนี่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมผมว่าไม่ถูกยังไงก็ตามเพราะว่ายังไงก็ตามคือท่าทีอย่างนั้นมันไม่ถูกและอย่างน้อยโดยหลักการนะรัสเซียถึงใครจะว่าอย่างไรก็ตามรัสเซียบุกเข้าไปที่ยูเครนนะครับคือรัสเซียจะกลัวหรือจะกังวลอะไรก็ตามแต่ว่าถึงอย่างไรคุณต้องป้องกันชายแดนคุณแต่การที่คุณเข้าไปถล่มเพื่อนเนี่ยนั้นมันผมถือว่าไม่ถูกแล้วล่ะใช่ไหมดังนั้นถ้าหากว่าคุณเห็นว่าตัวคุณเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะพูดคุณก็เงียบเสียก็ได้ถ้าคิดว่าเล็กเกินไปที่จะพูดนะอันนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประนามเนี่ยประนามการบุกรุกของรัสเซียเข้าไปในยูเครนตามเพื่อนในสหประชาชาติต่างหากแล้วมันก็เป็นท่าทีที่ถูกต้องใช่ไหม
คือถ้าประเทศไทยประนามจริงอะนะโทรทัศน์ช่อง5จะต้องมาเอาทูตรัสเซียหรือมาแถลงข่าวเสนอข่าวแต่ไกลรัสเซียได้ไงนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ตอนนี้ถ้าหากท่านมองว่าประยุทธ์ไปในคราวนี้ก็เป็นท่าทีที่ถูกต้องที่สุดในเบื้องต้นนี่ก็ไม่ถูกอีกอ้าวเอาไงอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกอีก คือเพราะท่าทีตอนนี้หมายความว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาฝ่ายโลกซีรีนี่กำลังล้อมกรอบที่จะถล่มรัสเซียกลับละ ผมถามว่าทำไมกัมพูชาเขาไม่ไปนะกัมพูชาไม่ไปฟิลิปปินส์ก็ไม่ไปนะแต่เขาติดเลือกประธานาธิบดีก็ถือว่าทำไมเป็นรูปนี้มาแล้วทีนี้ของฟิลิปปินส์รักษาการเขาก็ไปได้ครับแต่เขาไม่ไปใช่ไหมเขาไม่ไปคือสหรัฐอเมริกานี่เขาเรียกประชุมในวาระพิเศษขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามาแต้มนี้เนี่ยอเมริกาก็เรียกประชุมเพื่อจะหาการสนับสนุนในการช่วยกันถล่มรัสเซียคุณอย่าลืมว่าทางฝ่ายโลกเสรีเนี่ยเขาก็บุกรุกรัสเซียอยู่ตลอดเหมือนกันนะไม่ใช่เขาหยุดนะบุกรุกหมายความว่ายังไงหมายถึงเขารุกที่จะการสนับสนุนยูเครนเขาต้องบุกรุกในทางการเมืองไงครับคือหมายความว่าประเทศอะไรต่างๆที่เขาลากมาเป็นพวกได้เขาก็ลากมาเป็นพวกเรื่อยนะรุกในทางการเมืองรุกในทางการเมืองก็รุกเรื่อยใช่ไหมคือประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยในโลกยามนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราจะไปผูกกับอเมริกามากเกินไปนี่มันก็ไม่ควรอย่างยิ่งในเราจะทำยังไงในเมื่อเราผูกพันกับอเมริกามาตั้งนานเรามีธุรกิจเรามีการค้าเรามีการติดต่อเรามีการสัมพันธ์กันเยอะแยะมากมายเป็นระยะเวลานานก็นั่นสิคนไทยเยอะแยะก็ไปเรียนที่อเมริกาผมก็ไปเรียนที่อเมริกาและปัญหาก็คือว่าในขณะนี้เราจะทำยังไงในภาวะอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นจะทำตัวไปวิ่งหาจีนดูแล้วทั้งว่าคนก็ว่าไปอินเอียงอยู่ข้างจีนได้ยังไงนี่ไงแล้วเราจะทำยังไงล่ะในขณะที่เราเป็นประเทศเล็กอย่างนี้นะประยุทธ์ควรจะทำยังไงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเราควรจะทำยังไงในภาวะการอย่างนี้ผมว่าในมาตรการทัพของสหประชาชาติเนี่ยเราสนับสนุนว่าให้รัสเซียควรจะถอนทหารออกไปอันนี้ถูกต้องแล้วก็ประนามรัสเซียใช่ไหมว่าไงนะฮะว่าก็ประนามรัสเซียใช่ไหมที่นั้นในสหประชาชาติเนี่ยประนามเพราะว่าส่งทหารรุกเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องเรียกร้องสันติภาพนะการลุกประเทศใดประเทศหนึ่งโดยใช้กำลังนั้นเป็นกติกาที่รับไม่ได้ในสหประชาชาติเป็นข้อตกลงที่เขาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่การตั้งสหประชาชาติเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดมีการยอมรับแล้วในอนาคตเนี่ยพรรคประเทศเล็กๆหนึ่งจะโดนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยครับถ้าหลักการที่ถูกต้องของประเทศเราเนี่ยคือเราต้องเรียกร้องสันติภาพต้องเรียกร้องไงมีการถอนทหารของประเทศอื่นออกไปถูกเหมือนสมัยก่อนที่เคยเรียกร้องกรณีเราต้องถือหลักอันนี้ทหารเวียดนามมารุกที่ประเทศกัมพูชามีทหาร3ฝ่ายมีรัฐบาล3ฝ่ายศรีอนุมีเขียวสัมพันธ์แล้วก็มีพงพจน์เป็นรัฐบาลพลัดถิ่นประเทศไทยก็สนับสนุนในการที่จะให้3ให้รัฐบาลพลัดถิ่นนี่นะครับผลักดันให้ทหารเวียดนามเนี่ยถอนออกจากกัมพูชาต่อไปโดยหลักการก็คือว่าเราจะไม่ยอมรับในการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งลุกไปยึดครองประเทศหนึ่งเราต้องมีหลักอันนี้ต้องยึดให้แข็งอันนี้หลักก็ถูกแล้วแต่ว่าทางการทูตมันทำได้หลายเรื่องทำได้หลายเรื่องในบางห่วงบางเวลาเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดท่านเคยได้ยินไหมล่ะ
เขาก็อันหนึ่งคือแต่ก่อนนี้มันมีความขัดแย้งระหว่างคอมมิวนิสต์กับก็เรียกอะไรกับเสรีภาพระหว่างฝ่ายโลกเสรีโลกเสรีกับโลกโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับแล้วคอมมิวนิสต์ก็มีสองอันเด่นๆก็คือประเทศจีนกับประเทศโซเวียตอยู่เนี่ยแล้วกลุ่มคอมมิคอนทั้งหลายเนี่ยนะคอมมิคอนคอมมิคอนคราวนี้กรณีเนี้ยเมื่อประเทศบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปทั้งสองฝ่ายเขาก็ตั้งกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็เขาก็แสดงลักษณะความเป็นกลางเขามีพลังพอสมควรไม่มีความเป็นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าในด้านหนึ่งเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีแนวความคิดอันนี้น่าจะอยู่อย่างนี้เราจะต้องวางในบางส่วนว่าเนี่ยเราไม่ได้อิงใครมากนะเราถูกทั้งสองส่วนนะดูเหมือนว่าเราไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะหลักการสหประชาชาติเราก็ยึดแต่หลักการบุกรุกโดยอะไรล่ะครับโดยใช้กำลังเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่เห็นด้วยเราต้องปฏิเสธแต่ว่าหลักการในเรื่องการคบค้ากันโดยปกติของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเราก็คบค้าก็ทำกันเราต้องคบค้าอันไหนที่จะอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ทำเราต้องค้าขายใช่ในตอนนี้เนี่ยกรณีที่ไปอเมริกาเนี่ยนะผมว่าถ้าจะยืนระยะห่างหน่อยประยุทธ์ยังไม่ต้องไปก็ได้ใช่สิแต่ส่งคนอื่นไปบอกเหตุก็ได้ว่าทำไมไม่ไปก็บอกว่าภาวะการตอนนี้เนี่ยลูกผีลูกคนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่ก็ไม่รู้นี่แต่ทีนี้พลเอกประยุทธ์คิดอะไรรู้ไหมพลเอกประยุทธ์นี่คิดว่าถ้าเที่ยวนี้ไปอเมริกาตัวเองก็จะได้ชุบตัวกว่านี้ขนาดโจไบเดนยังเรียกผมไม่ประชุมเลยอันนี้คือความนี่คือความต้องการของคุณประยุทธ์ในห่วงเวลานี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าแกไม่ได้กลับเมืองไทยสมมตินะมีเหตุอะไรก็ตามสมมติแกไม่ได้กลับเมืองไทยนะนี่มันจะเกิดภาวะอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าไอ้สัตว์โลกเนี่ยนะครับเวลามันจะเสื่อมเนี่ยแม้แต่ถูกแล้วก็ยังไม่รู้ตัว ทีนี้ประยุทธ์ไปในคราวนี้เนี่ยไปเพราะหวังอย่างที่ท่านว่าคือเหมือนไปชับตุประชุบตัวอเมริกาต้องยอมรับเลยแล้วตอนหลังนี่ประยุทธ์ก็เหมือนกับว่าทำตามเป็นลูกไล่ของอเมริกานะท่านเห็นหรือเปล่าตอนกรณีหนึ่งเนี่ยที่ประยุทธ์บินไปซาอุดิอาระเบียตอนค่ำคืนไปโดยที่ประเทศไทยไม่รู้ว่ามีนโยบายอะไรมีกำหนดการอะไรยังไงไม่มียังไงฮะไปเอาหญ้ามากินนี่อ่ะแต่เรารู้แต่เรารู้ไงลึกๆเขารู้ว่าเป็นความต้องการของสหรัฐอเมริกาได้ๆที่จะไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นประยุทธ์ก็เลยรีบทำคราวนี้เหมือนกันวิธีคิดแบบประยุทธ์ก็คืออะไรไหมครับก็อยากไปอเมริกาไปชุบตัวแม้แต่โจไบเดนเนี่ยนะ ยังเชิญเข้าไปเลย ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในภาวะของวิกฤตยูเครนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วเกิดภาวะของสังคมโลกนี่ก็มองว่าอเมริกานี่กำลังจะขยายตัวไปไม่ว่าจะเป็นที่ EU ไม่ว่าจะเป็น NATO และกำลังมีลักษณะการที่จะมีเขาเรียกว่าจะมีแพคที่เรียกว่าอาเซียนกับแปซิฟิกท่านนึกออกไหมเขากำลังจะทำในเรื่องของการที่จะเหมือนกับสมัยก่อนของเรามีซีโต้แกนี่แหละนะจะมีลักษณะคล้ายๆนี่มีความเกี่ยวกับความร่วมมือกันทางด้านการทหารซึ่งจีนมองก็บอกมันพัฒนาไปได้แน่นอนเพราะว่าในภูมิภาคนี้ก็มีการฝึกโคบ้าโกรนกันอยู่แล้วฝึกร่วมกับอเมริกากันอยู่มาโดยตลอดทีนี้ถ้าไทยยิ่งไปใกล้อย่างเงี้ยจีนก็ไม่พอใจเมื่อจีนไม่พอใจอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะสินค้าเราเป็นยังไงที่เราจะค้าขายกับจีนอ่ะแล้วสินค้าดีนที่จะมาล่ะเราจะทวงดุลอย่างนี้ยังไงเห็นไหมฮะถ้าเราอย่างที่ตอนนี้ที่ไปอเมริกาในตอนนี้จีนจะมองว่าอุ้ยไทยเนี่ยไปสู่ฮกอเมริกาแล้วแล้วดูจากเขาเรียกประวัติศาสตร์ของการคบค้ากันมาเนี่ยก็ติดแน่นมากับอเมริกามาตั้งนานใช่ตลอดโดยเฉพาะในห่วงเวลาของประเทศจีนที่มีการจะเปลี่ยนแปลงประเทศเมาเซตุงรบเขาเรียกอะไรแล้วครับเกี่ยวกับสงครามเ
ประชาชนใช่ไหมในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจีนมาเป็นการปกครองโดยสังคมนิยมพอชนะแล้วเนี่ยต้องนานกว่าประเทศจีนจะได้เข้ามาอยู่ในสหประชาชาติซึ่งเราก็รู้อย่างที่ท่านอาคมได้พูดไงว่าแต่ก่อนนี่ถ้าใครไปจีนจะกลับมานี่นะคุณจะต้องติดคุกอ่ะติดคุกคุณไปฝักใฝ่กับแนวความคิดของจีนคุณโดนแน่นอนคุณไปประเทศก็ติดคุกกลับมาคุณไปโซเวียตแต่ก่อนคุณเรียกโซเวียตยูเนี่ยติดคุกกลับมาติดคุกไปโซเวียตยูเนี่ยกลับมาคุณติดคุกอีกก็แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันตกนะฮะโลกเสรีเนี่ยกับโลกคอมมิวนิสต์มันไม่มีมันมีทั้งม่านไม้ไผ่แล้วก็มีกำแพงเบอร์ลินในการปกป้องไม่ให้มีการทั้งโลกที่สามารถไปมาหาสู่กันได้ทั้งความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยจะขอให้เกิดภาวะโลกาภิวัตน์มาตั้งนานแล้วแต่ตอนหลังมาเนี่ยถึงได้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นก็ประเทศไทยก็เริ่มใกล้ชิดจีนมาตั้งแต่สมัยคึกฤทธิ์ปราโมทย์ไปท่านนึกออกไหมอ่าแล้วเราก็พัฒนามาจนเรื่อยๆมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่คึกฤทธิ์ไปจีนเนี่ยจีนเขาจัดดอกไม้สวยมากมีดอกไม้โบตั๋นล้อมรอบดอกมะลินะครับติดใกล้กันแล้วก็ล้อมรอบอีกทีหนึ่งด้วยดอกบานไม่รู้โรย อธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยจะมั่นยืนมั่นคงต่อไปนี่ก็พัฒนาการของประเทศไทยที่ไปกับจีนก็มาตั้งแต่คราวรุ่น2518เป็นต้นมาเป็นอย่างน้อยนะมาในคราวนี้ก็จีนก็พยายามที่จะใกล้ชิดกับประเทศไทยเราก็รู้ว่ามีการเยือกเยือนของคนระดับสูงของประเทศไทยเนี่ยก็ไปที่จีนอยู่เรื่อยได้รับการเชิญอยู่เสมอเพราะจีนเนี่ยเห็นว่าเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยอินเดียพม่าเป็นประเทศใกล้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเขาต้องอยากให้ส่วนนี้เนี่ยอยู่พัฒนาร่วมกันในการที่จะทำให้มีการอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในภูมิภาคนี้และไม่ต้องการที่จะให้ประเทศใดมามีดำเนินลัทธิความเป็นเจ้าท่านึกออกป่ะเนี่ยแต่จีนเขาต้องการอย่างนี้ถึงที่เพื่อเราไปใกล้อเมริกาอย่างวันนี้ภายใต้วิกฤตของยูเครนจีนจะมองเราอย่างไรเพราะฉะนั้นจะมองยังไงเนี่ยแน่นอนล่ะเขาต้องมองประโยชน์ของเขาเราจะวางตัวยังไงแน่นอนล่ะเราต้องมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักประยุทธ์อย่าคิดแต่เพียงว่าไปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองไปชุบตัวไปชุบตัวเชิญไปเพราะว่าได้ไปอเมริกาได้พูดฟุตฟิตฟอร์ไฟแต่เราหวังอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันไม่หลักปักเลนไม่หลักปักเลนเอ็นไปทางนู้นทีเอ็นไปทางนี้ทีแล้วศักดิ์ศรีจะอยู่ที่ไหนไม่มีไม่เหมือนสิงคโปร์ก็ยืนชัดเจนว่าเขาเอาแค่ไหนได้ได้ก็ยืนชัดเจนแล้วไม่มีใครไปทำอะไรเขาเพราะเขาก็มีของใครจะกล้าทำอะไรคือเราเนี่ยนะครับในตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยผู้นำเนี่ยต้องใช้ศิลปะทางการทูตให้ดีว่าเราจะอยู่ดำรงในประเทศของเราได้อย่างไรในภาวะการที่ครับขับประเทศไทยรอดจากการไม่เป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาณาคมก็รู้เพราะการดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ชาญฉลาดได้ได้ด้านหนึ่งก็รัฐบาลก็ถูกญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นเข้ามาบุกก็ทำเป็นจะร่วมมือกับญี่ปุ่นอีกด้านหนึ่งก็ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเสรีไทยไม่ยอมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นจนท้ายที่สุดพอญี่ปุ่นแพ้ประเทศไทยที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นในสมัยจอมพลป.นี่นะก็ประเทศไทยไม่ได้แพ้ด้วยไม่ต้องเสียปฏิกรณ์ปฏิกรณ์สงครามใช่ไหมค่าปฏิกรณ์สงครามแล้วประเทศไทยยังถือว่าเป็นอยู่ฝ่ายชนะเองอย่างไรก็ตามแหละบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะอเมริกามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องภูมิภาคนี้
ในการที่จะเอาประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในการที่จะการขยายของคอมมิวนิสต์ที่จะขยายเป็นโดมิโนที่ล้มมาจากจีนล้มมาเดี๋ยวจะล้มมาเวียดนามล้มมาลาวล้มมาไทยเดี๋ยวก็กัมพูชาเดี๋ยวก็ล้มมาไทยเป็นอย่างนั้นแต่อะไรก็ตามมันแสดงความชันฉลาดของบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะในการดำเนินนโยบายที่เอาตัวรอดเพราะเราเป็นประเทศเล็กทีนี้ประยุทธ์มีความรู้ตรงนี้หรือเปล่าสำนึกหรือเปล่าพอพูดปัญหานั้นเนี่ยประยุทธ์เล่นดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยจะมีความชันฉลาดเท่ากับบรรพบุรุษเราหรือเปล่าคือดอนเนี่ยนะครับอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อยู่กับประยุทธ์มาเนี่ยนะครับยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่ถึงความเฉียบคมของการเป็นนักการทูตเราไม่เห็นเราเห็นแต่แนวความคิดการแสดงออกมาในลักษณะที่ประจบสพประยุทธ์เป็นหลักว่าประยุทธ์เอาอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นในบางครั้งดอนก็แสดงท่าทีที่มันเกินเลยไปจำได้ไหมกรณีที่จะมีการฆ่าผู้ลอบสังหารผู้นำที่อเมริกาใช้ยิงจรวดไปที่อะไรที่ซาอุดิอาระเบียหรืออะไรเนี่ยในพลชั้นนำเขาเสียชีวิตแต่ดอนนี่เขาบอกว่าเนี่ยรู้เรื่องก่อนแล้วใช่ที่อเมริกาบอกมาว่าอย่างนั้นบอกเขาก่อนแล้วถ้าเขาบอกกันอย่างนั้นแล้วอีกคนหนึ่งที่เขาจะโดนมันก็เพื่อนเราอ่ะทำไมคุณยอมให้มันเกิดขึ้นดอนมาโม้ว่าอเมริกาบอกเขาก่อนแล้วแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่บอกพวกที่จะโดนเนี่ยนะประเทศเขาเนี่ยที่เขาก็เป็นมิตรกับเราด้วยแล้วยังไงล่ะเขาจะคิดกับคุณว่ายังไงอธิบายก็คือเรื่องนี้ไม่สมควรพูดถ้าเป็นจริงอะนะถ้าบอกมาจริงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะพูดอะไรนี่ให้รู้ว่าหนึ่งเรื่องนั้นดีไหมเป็นประโยชน์ไหมแล้วสมควรจะพูดหรือไม่เวลาที่จะพูดแต่คุณดอนเนี่ยดอนเป็นรัฐมนตรีในคราวนี้เวลาพูดอะไรนี่มันไม่อยู่ในหลักเลยบางทีเนี่ยพูดระหว่างประเทศบอกว่าประเทศไทยสมัยคสช.นะประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ 100%คุณไม่อายเลยเหรอตอนที่คุณไปเรียนที่ที่คุณไปเรียนที่อะไร Fletcher School of Law and Diplomacy อ่ะที่อเมริกาน่ะเรียนมันคุณไม่รู้เลยเหรอว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรไม่ใช่ประชาธิปไตยคืออะไรแต่การที่เขาจะคุณจะเอาอะไรเรียนประยุทธ์หรือเปล่านะถึงได้บอกว่าประเทศไทยรู้ทุกอย่างแล้วก็ท่าทีต่อรัสเซียเนี่ยเป็นท่าทีที่คุยโวนะผมว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะหาทางประเทศไทยจะหาทางในการที่จะทำให้การความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้ก็คลี่คลาย ทำตัวเหมือนว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าเป็นประเทศอะไรที่ ที่เขาบินไปเนอะที่เจรจาอยู่เนอะ เราไม่ใช่เราตัวเล็กนิดเดียวเอ้ยตัวเล็กเรานอกนี่เราก็ไปชนประเทศเราเนี่ยนะนอกจากตัวเล็กทีหนึ่งแล้วนะไอ้ผู้นำประเทศเราในยุคนี้นะหลายปีมานี้เนี่ยนะไม่เคยได้แสดงภูมิปัญญาให้ชาวโลกได้เห็นแม้แต่นิดเดียวนี่ไงแสดงออกมาแต่ละครั้งเนี่ยนะยังจำอวดทุกทีนี่ไงประยุทธ์ไปนอกแต่ละครั้งคุณเห็นไหมล่ะไปทำตัวยังจำอวดประชุมอะไรต่ออะไรเต็มคุณไม่เห็นเหรอถ้าพูดกระโดดทางขาทำเป็นยังรู้จักสีกินผิงมาสักชาติแล้วกระโดดทางขาทำเป็นอะไรเนี่ยไปนั่งม้วนเมียนอยู่กับไอ้ที่เนี่ยประตูครัวของประเทศอังกฤษนะที่นั้นน่ะครับที่ว่านายกอังกฤษมาต้อนรับนั่นมันไม่ใช่ประตูหลักของทำเนียบก่อนนะมันเป็นประตูเล็กๆประตูเข้าบ้านเล็กๆของเขาไปนั่งรับแล้วประยุทธ์ไปนั่งทำวนเวียนวนเวียนอยู่ที่ไปเจอกับไอ้อะไรอ่ะอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาก็ไปเจอด้านหลังนะไม่ได้เจอด้านหน้านะใช่ก็เจอด้านหลังไม่ใช่เจอด้านหน้าแล้วประยุทธ์ก็ยังดีใจนะขนาดดีใจ
แล้วโมวัดโอ้ยตะวันตกต้อนรับเขาเต็มที่นี่ไงเขาไม่รู้เลยคืออย่างเงี้ยประเทศเรามันเล็กแล้วก็เผอิญนี่เป็นประเทศที่เขาเรียกว่ากาลาแลนด์ก็ได้ยินไหมกาลาแลนด์ก็เรามีผู้นำอย่างนี้เราจึงเป็นกาลาแลนด์กันประยุทธ์อยู่ในกาลาแลนด์เนี่ยนะแล้วเขาวิธีคิดแบบในกาลาแลนด์พอไปอยู่ในระหว่างความเป็นinternational ระหว่างประเทศก็ไม่รู้กิริยามารยาทไม่รู้ว่าจะทำอะไรแค่ไหนยังไงเช่นกรณีถ้าจะจับมือก็จะจับกันยังไงเขาจะมีพิธียังไงใครจะยื่นไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ยื่นตัวเองไปถึงยื่นมือจะจับมือเขาเลยมันไม่ได้แล้วกรณีที่อะไรล่ะครับเวลาไปยืนถ่ายรูปที่ธงมาเยอะๆมันต้องไปยืนที่ธงประเทศไทยธงตัวเองดิต้องยืนธงตัวเองแล้วคุณไปยืนประเทศไหนก็ไม่รู้ทำให้ขายหน้าตลอดเลยนะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยผมอยากจะรู้ไอ้พวกที่เชียร์คุณประยุทธ์เนี่ยมันรู้สึกยังไงอายบ้างหรือเปล่านี่ในเรื่องกิริยามารยาทนะเราไม่ได้มีผู้นำที่เรารู้สึกว่าชื่นชมเป็นผู้นำที่สง่าและเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากระหว่างประเทศเรามีอย่างนี้ไปเป็นตัวตลกคุณประยุทธ์เนี่ยในสมัยเป็นทหารมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวตลกมาอยู่แล้วแหละเขาบอกตอนที่ไปประเทศอังกฤษคราวนั้นที่ประชุมประเทศอังกฤษเมื่อไม่นานเนี่ยหรืออาจจะสักปีสองปีมาแล้วที่เขาบอกหนังสือพิมพ์อังกฤษลงเป็นตัวตลกของโลกไปเลยนะจริงอ่ะเป็นตัวตลกในทางการเมืองของโลกเลยแล้วเขาถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าให้ผู้นำแต่ละคนทำงานเช่นยกมือหรือทำอะไรคุณประยุทธ์ไม่ได้ทำด้วยไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วเวลาดร.วิโชติทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมไปอะไรแกจะต้องทำสิ่งที่น่าขายหน้าให้ได้เห็นกันทุกทีผมว่าเที่ยวนี้ก็ตามข่าวให้ดีนะเที่ยวนี้ก็ตามข่าวให้ดีนะพรุ่งนี้ก็ประชุมกันนะพรุ่งนี้ก็ประชุมกันที่อเมริกาเนี่ยตามข่าวให้ดีนะจะต้องมีผมว่าจะแกจะต้องไม่เสียเที่ยวไปแล้วจะต้องให้เรื่องขายหน้านี่ต้องทำเป็นล่ะอันนี้ท่านอาคมผมรู้สึกเศร้าใจนะว่าเรามีนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แล้วก็ไปประชุมในระหว่างประเทศตอนนี้อย่างน้อยก็มีอาเซียนกับอเมริกาผู้นำมันต้องมีความเฉียบคมได้สามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ก่อนไปต้องบอกด้วยเลยว่าเราจะไปเราจะทำอะไรบ้างเพื่อประชาชนจะได้รู้ว่าผู้นำของเขาเนี่ยเวลาไปเนี่ยเสียภาษีค่าน้ำมันค่าบีเลี้ยงและค่าใช้จ่ายที่ปาฐะมันภาษีของเราทั้งนั้นแหละแล้วเวลาไปเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรนี่นะที่ประดับคุณประยุทธ์ไปด้วยเหตุที่ไม่มีความสามารถที่จะโต้ตอบแล้วจะเข้าใจเวลาเขาพูดกันเขาอาจจะพูดภาษาฝรั่งเศสก็จะพูดภาษาอังกฤษหรืออาจจะมีภาษาจีนอยู่ด้วยเวลาในเรื่องทางการพูดแกก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาไงล่ะก็เหลืออยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าข้าราชการประจำทำเรื่องให้แกหมายถึงว่าถ้าจะพูดจะต่างๆนี่ก็เป็นการทำเรียบร้อยไปหมดแล้วและไอ้เรียบร้อยที่ทำไปหมดเนี่ยก็เป็นความคิดของกระทรวงการต่างประเทศและความคิดในกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันภายใต้ดอนปรมัตถ์วินัยไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศเป็นหลักของประชาชนเป็นหลักแต่ดูว่าจะทำอย่างไรทำให้ประยุทธ์พอใจให้ประยุทธ์พอใจผมเข้าใจว่าภาษาที่จะใช้ก็ภาษาง่ายๆทำให้ประยุทธ์สามารถเวลาพูดอ่านได้หรือคือออกไหมภาษาอังกฤษข้างยากก็คงไม่พูดแต่ว่าในเวทีระหว่างประเทศอย่างนี้เขายอมแล้วก็ยอมรับได้ว่าเจ้าของประเทศนั้นสามารถพูดภาษาของตนและตนเองได้คือเวลาจะพูดเนี่ยอาจจะพูดภาษาไทยในขณะเดียวกันก็จะมีล่ามก็แปลไปในทันเวลาเดียวกันแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ได้จัดการเตรียมการไว้โดยระบบราชการเรียบร้อยแล้วมันไม่มีความคิดของผู้นำที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเฉียบแหลมต้องตอบแล้วยึดประโยชน์ของประชาชน
ให้มั่นตรงนี้มันจะไม่เห็นเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาคมท่านนึกออกไหมใช่ใช่หลายภาพอย่างนี้น่าเสียดายว่าก่อนไปเนี่ยประเทศไทยควรจะได้บอกได้เลยว่าไปในคราวนี้เราจะมีจุดยืนยังไงแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากการจุดยืนนั้นมันเพราะอะไรแล้วสาเหตุมันเพราะอะไรที่ต้องทำอย่างนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นด้วยสภาวะของประเทศของเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมีนโยบายอย่างนี้จะไปทำอย่างนี้ถ้านอกเหนือไปจากนี้เราจะไม่ทำนึกออกไหมได้คนในประเทศไทยก็โอ้ดีใจโอ้นี่เขาเรามีท่าทีที่ชัดเจนว่าไปประชุมอาเซียน US นี่นะspecial summit นี่นะในตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะได้อะไรไม่ได้รับล่อๆเหมือนอย่างที่ไปซาอุดิอาระเบียอาจารย์ว่าคุณอาคมมันน่าอายไหมผู้นำเขาไม่ได้จะไปไหนรับล่อๆประยุทธ์ไปประชุมต่างประเทศแต่ละครั้งนี่จริงๆนะผมนี่นึกไม่อยากอยู่ประเทศไทยเลยนะจริงๆผมคือผมมีความรู้สึกผมอายผมได้อายผมได้อายเพื่อนมากแล้วผมอายอันนี้มากผมดร.วิโชติดร.วิโชติเราเนี่ยคุณเคยอยู่ต่างประเทศมาแล้วเรามีเพื่อนที่ต่างประเทศเพื่อนที่ต่างประเทศเนี่ยมันโทรมาคุยกับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันใช่ว่าผู้นำประเทศมึงนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะผมเนี่ยครอบครัวภรรยาผมนี่ก็เคยเป็นทูตที่เนปาลแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็เคยไปประจำที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กนั่นเราจะเห็นว่าประเทศแต่ละประเทศก็มีพฤติกรรมมีอะไรกันยังไงใช่ใช่แล้วความเฉียบแหลมของแต่ละประเทศเวลาเขาประชุมมันเป็นยังไงแต่ก่อนนี่สมัยหม่อมหลวงพีระพงษ์เกษมศรีเนี่ยก็เป็นคนเก่งแล้วก็เฉียบไวมากในเรื่องการที่จะโต้ตอบในการที่อะไรต่างๆที่จะมีผลประโยชน์กระทบต่อประเทศไทยนี่ครับเฉาะเลยนะแต่คุณประยุทธ์ไปในคราวนี้นะผมไม่มีทางอยู่แล้วอันนี้ไม่มีทางอันนี้ไปเรียกว่าไปเสียของซะด้วยซ้ำไปเสียของเป็นลักษณะของอะไรนะครับเป็นฟิกเกอร์เฮดคือหมายว่าเป็นสัญลักษณ์เฉยๆว่าเป็นผู้นำของประเทศแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับได้เขียนไว้เรียบร้อยนะโดยระบบราชการผ่านกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละแต่น่าเสียดายควรจะต้องบอกประชาชนว่าไปในคราวนี้ไอเดียมีอะไรบ้างดร.วิโชติใหญ่ที่เราหลักใหญ่ๆที่เราจะตกลงด้วยนี่คุณก็เคยเห็นสมัยหนึ่งจอมพลถนอมเนี่ยนะเป็นผู้นำเผด็จการที่แกอยู่เป็น10ปีนะแต่แกไม่เคยออกไปประชุมต่างประเทศแม้แต่ครั้งเดียวแกให้พันเอกถนัดคอมันเดินอย่างเดียวไม่รู้ต่างข้างนอกมึงไปกูไม่ไปเด็ดขาดแต่นี่พอพลเอกประยุทธ์ทำไมต่างประเทศแกไปทุกทีก็คุณอาคมยังพูดไงว่าแกเนี่ยอยากจะได้รับการยอมรับให้รู้สึกว่ามีภาพที่ไปต่างประเทศแล้วประเทศก็ยอมรับคุณประยุทธ์นี่นะผมว่าแกเนี่ยลึกๆเนี่ยแกอันหนึ่งที่เราจะเห็นที่สะท้อนออกมาในตอนนี้ก็คือแกมีปมด้อยในเรื่องของภาษาอังกฤษมากดังนั้นในยุคเดี๋ยวนี้นะโครงการต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะในบ้านเราหมดแล้วมันพูดภาษาอังกฤษก่อนที่มันพูดภาษาไทยท่านนึกออกไหมใช่แล้วโครงการไอ้ท่านเวลาเป็นโควิดแล้วให้อยู่บ้านเนี่ยบอกว่า home isolationก็เรียกว่าทั้งเกี่ยวแล้วประชาชนก็จะฟังกันยังไงก็บอกให้อยู่บ้านไปสิไปอยู่โรงแรม hospital เห็นไหมแล้วไปอยู่ในชุมชนก็บอกว่า social อะไรครับ distancing isolation แล้วบอกว่าให้รักษาระยะห่างคำว่าพูดรักษาระยะห่างเนี่ยมันก็ชัดเจนเข้าใจได้อยู่แล้วยังก็บอกว่า distancing ใช่แล้วท่านดูนะตอนนี้นะโครงการทุกอย่างขึ้นภาษาอังกฤษหมดเลยพูดทำไมเลยภาษาไทยเราก็ดีกันอยู่แล้วแล้วประชาชนจะไปเข้าใจอะไรกันเยอะแยะมากกว่านั้นโอเคผมว่านี่เป็นปมด้อยของแกเพราะฉะนั้นการที่แกได้ไปต่างประเทศนี่ขอให้มีการเชิญมาเถอะ
แกไปเองไปดีไม่ต้องมีวิธีการแล้วให้ไปแบบรับรับล่อล่ออย่างที่ไปซาอุแกก็จะไปเอานะท่านอาจารย์นะท่านอาคมนะครับและท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายในห่วงเวลานี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กที่อยู่ในท่ามกลางของประชาคมโลกแล้วก็ตอนนี้เราก็ค้าขายทั่วโลกแหละเราติดต่อประเทศไหนที่เราพอจะทำมาค้าขายกันได้เราก็ทำแต่ว่าประเทศใกล้เรือนเคียงเราก็ต้องถ่วงให้ได้แน่นอนละในอดีตเนี่ยเราก็ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผูกพันกันเยอะแยะมากมายคนไปเรียนมาก็เยอะแยะคนที่ไปประเทศไทยแต่ก่อนก็ได้รับการก็เรียกรับสนับสนุนจากประเทศอเมริกาในการให้ทุนต่างๆมาพัฒนาแล้วก็นำแนวความคิดเกี่ยวเรื่องภาวะทันสมัยพัฒนาประเทศของเราก็ผูกพันกันมายาวมานานเราเห็นเงินดอลลาร์เราคุ้นแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยอิทธิพลที่มันเติบใหญ่ของจีนเป็นมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจและก็ต้องเรียกว่าทางกำลังรบด้วยนะท่านอาจารย์ใช่รัสเซียอย่างเงี้ยไม่พูดถึงประเทศที่เขายังไม่มีปัญหาคืออินเดียซึ่งมีคนเยอะแยะแล้วก็ตลาดก็ยิ่งใหญ่เราต้องวางตัวของเราให้ดีในภูมิภาคตรงนี้ต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยยึดมั่นในหลักกติกาสหประชาชาติไม่รุกรานแล้วก็ไม่รุกรานประเทศใดไม่รุกรานประเทศใดแล้วก็ต้องประนามและขัดขวางตามหลักตามความสามารถที่เราจะกระทำได้ที่จะไม่ยอมให้ประเทศใดไปรุกรานประเทศใดต้องถือหลักนี้แน่แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางตัวให้ดีถ้าลองนึกดูจีนจำนวนพันกว่าล้านอะไรครับอินเดีย800กว่าล้านมั้งอาเซียนของเราเนี่ยมีอะไรอินโดนีเซียหนึ่ง200ล้านอย่างเงี้ย250ล้านอินโดคนใหญ่ๆคนเยอะแยะมากมายเป็นตลาดสำคัญในยิ่งใหญ่ว่าสิ่งที่เราจะอยู่ในตรงนี้คือต้องรักษาสมดุลให้ได้ได้แล้วก็ยึดหลักประเทศของเราประโยชน์ของเราเป็นหลักอย่าไปอิงอย่าไปใกล้อะไรมากอย่าไปแกดีกันได้การทูตเนี่ยมันต้องรักษาระยะห่างไม่ได้ไปเจอแล้วไปดีดไปกอดกันอะไรมากไปมันต้องรักษาระยะห่างไม่ใช่ว่าจะไปสัมพันธ์ใกล้ชิดนะมันมีระยะห่างนะน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่นึกออกไหมต้องเดินว่าประเทศไหนต้องรักษาระยะห่างคือเราเรียกเราต้องรู้จักรักษาวางให้ดีวางหลักให้ดีมองศักยภาพของเราตรงนี้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรอย่าคิดแต่ประโยชน์ของตนนะผู้นำมันใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวจะท่านอาจารย์ท่านอาคมเอาซะหน่อยก่อนจะปิดส่งท้ายมีอะไรส่งท้ายไหมในคราวนี้ว่าประยุทธ์ไปในคราวนี้อย่าชักตึกเข้าบ้านนะผมคือว่า เหมือนกับเราคุยแต่ต้นแหละผมเนี่ยพูดจริงๆนะคือถ้าให้เอาตามผมคิดนะถ้าเป็นผมนะครับถ้าจะมีคนไปก็ควรจะเป็นคนอื่นไปครับข้อที่สองไม่ควรส่งไปเลยพูดตามจริงก็ครับถ้าเป็นผมว่าจะไม่ส่งเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาจะมาสุดยอดในยามนี้เนี่ยนะเขาเรียกในยามหน้าฉิวหน้าขวานเนี่ยครับหยุดไปก่อนไหนๆคุณก็พูดเราเป็นมิตรที่ดีกับรัสเซียมันตั้ง250ปีแล้วอะไรเห็นพูดกันลักหนามันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หยิบมาเชิดชูนักหนานี่ว่าเป็นมิตรรัสเซียแล้วคุณไปอย่างนี้เนี่ยคุณจะให้รัสเซียเขาคิดยังไงใช่ไหมผมเห็นด้วยคือในขณะที่ตอนนี้อเมริกากำลังจะรุกนะเหมือนก็จะมาทะเลาะกับรัสเซียแล้วทีนี้เราเนี่ยเห็นเขาทะเลาะกันยักษ์ใหญ่ทะเลาะกันเราจะไปร่วมกันด้วยเหรอเลี่ยงไม่ได้เหรออย่างผมเห็นด้วยไม่ต้องไปก็ได้ถ้าต้องเป็นจริงๆส่งระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็พอใช่ใช่ไม่แล้วไม่ไปอ้างเหตุผลไปดิอ้างเหตุผลได้นี่ติดนู่นติดนี่ก็ว่าไว้ประยุทธ์อ้างได้อยู่แล้วว่าผมเองก็งอนเงี้ยอยู่แล้วลุกออกจากประเทศเดี๋ยวผมจะหลุดจากได้ครับก็คือว่าจะสามารถส่งระดับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปก็ได้ได้เหตุผลกันเยอะแยะเ
ของเหตุผลภายในอย่างฟิลิปปินส์เขาบอกกำลังเลือกตั้งเขายังไม่ไปเขาไม่ไปแต่เขายังสาจริงๆแล้วเขาก็มีรักษาการของอะไรประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีก็ไปได้แต่เขาไม่ไปเขาก็ไม่ไปกัมพูชาก็ไม่ไปใช่ไหมครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาก็มีปัญหากับจีนอยู่ในเรื่องเกาะต่างๆในมหาสมุทรในทะเลจีนใต้นะเข้าใจเขาจะไปเพิ่มความไม่เข้าใจกันให้มากขึ้นทำไมใช่ไหมความขัดแย้งเขาก็รู้ว่าจะไปเพิ่มทำไมในตอนนี้เราก็รู้ว่าอเมริการวมทั้งทั่วโลกเลยแหละที่จะไปฟัดกับรัสเซียตอนนี้ก็เลยเอาอาเซียนไปมาประชุมนะซัมมิตเนี่ยทีนี้ไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเขากำลังจะทำอะไรกันเนี่ยก็ชิงชิงหน่อยหน่อยไม่ได้เหรอชิงซะหน่อยประเทศเราประเทศเล็กอย่างว่าใช่ไหมเวลาเราให้กระทรวงเราให้ระดับรัฐมนตรีไปเนี่ยนะเรากระทรวงต่างประเทศไปนี่นะเราเนี่ยก็สามารถจะเวลามีอะไรกับรัสเซียเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยังพูดได้ว่าเนี่ยเรารักษาน้ำใจอยู่คือพอเขาสงบเวลาตัวนายกไปเนี่ยถือว่าเต็มตัวเต็มใจไหมถือว่าเต็มตัวเต็มตัวอันนี้ลำบากเอาแล้วครับเวลาหมดวันนี้ดีใจได้พูดกับท่านอาคมสุวรรณนพวันหลังท่านมาวันพุธด้วยก็ได้ถ้าท่านอาจารย์จำนงเขาเนี่ยไม่ว่างเพราะบางทีอาจารย์จำนงไม่ว่างนี่ผมก็เป็นคนเดียวเดี่ยวโดดพิโชติวันโดพูดทั้งชั่วโมงนี่วันนี้นะครับขอบพระคุณแฟนติดตามนะครับขอบคุณทั้งหลายท่านนะครับครับก็พบกันทุกวันนะครับตรงไปตรงมาเวลา 5:00 นถึง 6:00 นขอพระคุณครับขอลาไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่าน